1.6 EVVTI โคโรนาอันติดจะดูเช็คว่าหัวเทียนใช้การได้ไหมเหลืออีกเยอะหรือเปล่าที่จะต้องเปลี่ยนกับรถโตโยต้าโคโรล่าอันติดมีปัญหาเกี่ยวกับการเร่งเครื่องเนื่องจากว่าเราเร่งแล้วมันไม่มีแรงมันไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมเราก็เลยจะเช็คดูว่าหัวเทียนของมันเทียนสกปรกนะมีขี้ตะกันครับอ๋อก็น่าจะใช้งานไปได้สักระยะหนึ่งแล้วครับก็ใช้งานไปเยอะพอสมควรของดีครับผมต่อหัวจะเอาไปได้มาเปลี่ยนไหมล่ะเออน่าจะเปลี่ยนกินไปเยอะจริงๆต้องแหลมโอ้ครับจริงๆมันจะไม่เบี้ยวอย่างเงี้ยมันจะเป็นทางนี้มันติดตู้เนาะไปเดี๋ยวแก้ไขของอาทิตย์นี่ตัวแต่ดีก็การเผาไหม้สมบูรณ์ดีครับเพราะว่าดูลักษณะของหัวเทียนมันจะไม่ดำถ้าดำนี่คือส่วนผสมมันไม่ดีแล้วก็คือน้ำมันเยอะเกินไปอันนี้จะออกเผาไหม้ดีอยู่เนาะครับถ้าไม่ดีมันจะดำแบบจะดำครับจะดำเยอะเลยครับอ๋อแต่นี้มันออกขาวๆหน่อยขาวๆแล้วก็ไม่มีครับค่อนข้างจะประหยัดได้ด้วยซ้ำจริงๆก็ออกสีน้ำตาลแต่นี่มันออกสีขาวแสดงว่าจ่ายน้ำมันประหยัดเราต้องเช็คดูทุกหัวไหมครับจ่ายน้ำมันน้อยเช็คดูทุกหัวก็ได้ครับเพราะว่ามันจะกินบางทีกินไม่เท่ากันกินไม่เท่ากันอย่างสูบหนึ่งสูบหนึ่งนะครับมันจะเปลืองหัวเทียนกว่าสูบหนึ่งจะเป็นตัวเปลืองหัวเทียนมากกว่าสูบอื่นมันมีทั้งหมด4สูบเนาะสี่สูบครับสี่สูบมันเป็นคอยแยกแต่ละหัวเลยอันนี้เขาเรียกหัวเทียนรุ่นอะไรนี่ไปดูยังไงหัวเทียนอันนี้เบอร์16นะครับเป็นหัวเทียนเบอร์16หัวเทียนเบอร์อันนี้เป็นของเดนโซครับเดนโซของเดนโซก็ถือว่าดีอยู่อ๋อสุดยอดนะครับหัวเทียนเดนโซราคาท้องตลาดเท่าไหร่ครับท้องตลาดประมาณ90ถึง100ครับก็ไปทอดแล้วนี่คือเบอร์นี่ใน16นี่แล้วมีเริ่มจะเต็มแล้วแต่ใบหางหนูมันเล็กเหมือนหนูป่ะครับบางอันมันก็จะปลายแหลมๆปลายแหลมๆมันหางหนูเขาเลยอยู่ต่อใบหางหนูเห็นไหมมันเป็นมนๆเนี่ยมันเป็นมนมันไม่เสมอจริงๆมันต้องเป็นแท่งขึ้นมาใช่ไหมเออเป็นแท่งเป็นแท่งขึ้นมาแท่งขึ้นมาแล้วก็มีช่องว่างนิดเดียวเองมีช่องว่างมันจะทำให้การมันตีลงไปเยอะนะจุดระเบิดดีขึ้นอะไรแต่บอกเปี้ยนั่นเกินบอกนะครับสภาพดีจะเริ่มนะครับครับตัวนี้ค่อนข้างจะร้อนค่อนข้างจะ 100% แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าตัวคอยมันดีก็ไม่มีปัญหาอะไรครับครับแต่ถ้าตัวคอยดีแต่ตัวนี้แตกก็ไฟรั่วไฟมีการรั่วครับไปไม่เต็มเฟสไม่เต็มเฟสครับไม่เต็มร้อยแล้วก็พิเศษดูดออกมา ดูดไม่ติดทอดตูดมาเนี่ยหัวเทียนโอ้เงาออกแล้วน้องนี่ก็ครับเงาออกดีแล้วนะถึกแดดแน่บ่ได้แล้วออกได้ครับนี่ครับเนี่ยตัวเนี้ยคือขี้ตะกันเวลาใช้งานเป็นซัลเฟอร์ซัลเฟตมาเกาะตัวนี้ก็ซึกโอ้ตัวนี้ก็ดวนไปเยอะเหมือนกันไปเยอะแล้วครับ
ทางที่ดีก็ควรจะเปลี่ยนนะครับดูแล้วมันอายุการใช้งานมันเท่าๆกันเลยแต่เครื่องสมบูรณ์ดีพอดูสังเกตจากพอเทียนกันพอไหม้แล้วสีน้ำตาลเนี่ยเครื่องใช้ได้ตัวที่สี่คาดว่าจะเป็นลมพอดีคอยแยกคือหัวนกกระจอกนั่นนะครับสมัยก่อนเขาเรียกเสร็จแล้วก็ประกอบไว้ที่เดิมแล้วก็วิ่งไปเปลี่ยนหัวเทียนวิ่งไปซื้อหัวเทียนแปลว่าทังเรียบร้อยใช่ไหมครับอาจารย์สี่ตัวครับไม่รู้จะสตาร์ทติดหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ก่อนมานี่สตาร์ทติดอยู่ครับอาจารย์ตอนมาสตาร์ทติดครับแต่พอหลายพันโวลต์นะครับไม่ใช่ร้อยสองร้อยโวลต์นะครับเป็นหลักพันโวลต์มันจะแรงมากมันสามารถที่จะรั่วออกมาได้ตามนี้โอ้ครับครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนนะครับตอนนี้ยังใช้งานได้อยู่ถ้าจะดีก็เปลี่ยนรถนะครับเปลี่ยนรุ่นใหม่ไปเลยถ้าจะให้ดียิ่งออกอย่างเร็วเนาะอย่างแรงเนาะเรียงแรงใช้เครื่อง 2,000 แซงทางโค้งแบบหายห่วงนะหายห่วงครับป้อนหลุดโค้งหายไปเลยหายไปเลยหลุดโค้งหายไปเลยหายไปเลยเราซ่อมเครื่องไปด้วยเราหัวเราะไปด้วยอารมณ์ดีนะเสียอย่างเดียววางแผนผิดนะฮะไม่หาร่มก่อนแต่แรกตอนเช้าเมฆดีครับร่มทุกที่หาร่มไม่เจอเลยดูหัว3กับหัว4นี่มันน่าจะใช้เงินเยอะหัวที่3นี่ไปเยอะเลยเกือบจะหมดละนี่คือหัวที่3ก็คือสภาพนี้คือเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะครับผมวันนี้เราพอมาคุยกันก็เลยจะเสียตังค์แล้วครับตอนนี้เจ้าของรถแต่พูดถึงมันก็คุ้มที่จะเปลี่ยนเนาะพี่เนาะครับเราจะไปใช้ทำไมของผมมีอู่แนะนำนะครับเนี่ยผมมีร้านแนะนำนะครับผมเอาเลยครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดตากครับผมมีร้านแนะนำร้านแนะนำชื่อร้านอะไรครับอาจารย์อาไหลยนต์นะครับทางไปลำปางอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอ๋อไม่สปอนเซอร์ครับไม่มีเสียค่าในหน้าครับผมอันนี้ก็คือแนะนำด้วยใจครับแนะนำด้วยใจครับเพราะว่าร้านเปิดใหม่ค่อนข้างจะถูกอยู่ตอนนี้เราเห็นร้านไหนดีเราก็แนะนำบอกพอลูกค้าติดสักหน่อยมันก็จะแพงเป็นร้านเปิดใหม่ 0.25 ครับฟิลเกียร์ก็มีอยู่ครับแต่ขี้เกียจไม่ใช้ครับเพราะไม่มีฟิลเกียร์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนี่น่าสนใจไหมมีครับมีเสียงแซวช่างครับฝั่งนู้นทีเดียวนี่สองช่องนะหัวที่สี่มีหัวที่สี่ครับตอนนี้นี่ก็เริ่มราวแล้วครับเริ่มราวเริ่มราวหมดครับเริ่มราวครับผมในการเริ่มราวยังไม่เยอะ ยังไม่เยอะครับยังได้อยู่ถ้ายังไม่ถึงกับถ้าซื้อรถมือสองมานี่ผมแนะนำว่าให้ถอดหัวเทียนดูก่อนเลยครับขั้นแรกเพราะว่าส่วนมากคนที่เขาจะขายเขาจะ13-14นี่จะเขยเยอะกว่าครับแล้วก็มันจะกุ้นอัตราการสึกหรอจะมากจะมากกว่าครับมันลนตามพาตัวให้เจอ
ี่เป็นเบสิกเราใช้รถเนี่ยต้องเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีเครื่องมือต้องเตรียมเครื่องมือไว้เปลี่ยนมาเทียนนี้เป็นเบสิกคนใช้รถจะใช้รถนานมาแล้วรถเก่าแล้วเนาะต้องรู้จักเช็คดูต้องเช็คพื้นฐานว่าพื้นฐานว่าจะต้องระบบไฟระบบน้ำมันไฟระบบน้ำมันหม้อน้ำอะไรพวกนี้ระบบน้ำมันก็นี่แหละนี่เช็คดูถ้าว่าน้ำมันมาหรือเปล่าปั๊มติ๊กพังหรือเปล่าแล้วก็ถอดดึงตัวนี้ออกสายนี้เปิดกุญแจสวิตช์พอเปิดสวิตช์ปุ๊บมันจะมีไฟไปที่ปั๊มไฟฟ้าปั๊มติ๊กเรียกปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กมันจะมีเสียงอ่ะครับมันจะมี ถ้าเราไปใกล้ๆถังอยู่ใกล้ถังก็จะได้ยินเสียงของถังก็แยกถ้าเป็นรุ่นนี้จะเป็นการจ่ายอ๋ออันนั้นเขาเรียกการจ่ายครับการจ่ายจะมีสายออกมา4เส้นเนี่ยรถโคโรนาครับก่อนแม่อาจารย์ไปหรอหรือว่าปกติเขาออกแบบมาให้เป็นพุทธนี่ยิ่งไม่ออกก็กองอากาศนะแล้วก็ลองไปเอาออกมาดูแล้วตัวนี้ด้วยเป่าดูแล้วตัวนี้ด้วยครับนี่อันนั้นคือพีเสื้อนี่ต้องถอดล้างพีเสื้อครับตัวนี้เป็นตัวนี้เปิดอากาศเปิดอากาศเปิดอากาศคันเร่งมันสายคันเร่งมีสายคันเร่งครับสายคันเร่งจะมาเร่งนี่เปิดอากาศตอนเราเหยียบคันเร่งมันก็จะมาดูตัวนี้เปิดให้มากฉีดเข้าไปครับเปิดมากก็อากาศเข้ามากน้ำมันส่วนผสมก็ต้องฉีดตามอากาศตามอัตราส่วนที่มันตั้งไว้ที่กล่องมันจะสั่งฉีดน้ำมันตัวนี้เขาเรียกปีกผีเสื้อเนาะอาจารย์เนาะตัวนี้จะเซ็นเซอร์ไปที่กล่องครับครับตัวนี้ปีกผีเสื้อครับคันเร่งจะมาตรงนี้แหละแล้วเวลาเราเป็นดูแลมันเราต้องดูแลยังไงครับอาจารย์ก็ถอดล้างมันจะมีขี้ตะกันใช้งานไปนานๆครับไอ้พวกมอเตอร์อะไรเนี้ยมันจะเปิดปิดลำบากมันจะฝืดจะมีการฝืดต้องถอดออกน้ำยาที่แนะนำนี่เป็นน้ำยาอะไรน้ำยาที่แนะนำก็เป็นพวกน้ำมันเบนซินนี่นะครับน้ำมันเบนซินถ้าเราไม่มีน้ำมันถ้าไม่มีน้ำยาชนิดพิเศษนะครับแต่มันจะมีน้ำยาขายตามท้องตลาดตามร้านเคมีครับจะมีแล้วพวกแก๊สโซลีนอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับได้ครับผมเบนซินดีเซลได้หมดครับพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นพวกน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซินก็พยายามอย่าให้มันโดน โดนพวกที่เป็นซินยางครับอันนี้ก็เอามาดูรอลมแผ่แรงอ่ะ